นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับก็ล่ะดีไงมันเดาเมียฉันไอ้สวะกล้าด่ามามี่ฉันเหรอฉันจะส่งหุ่นยนต์สังหารไปแก้แค้นและกำจัดเธอซะมามี่เหรอมินี่เธอเป็นผู้หญิงแต่งงานที่มีลูกแล้วยังมีหน้ามาสมัครเป็นนางแบบอีกนะประสาททั้งครอบครัวถ้าจะจับตัวการใหญ่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเซียนเย่วฉันจะต้องเผชิญหน้าตรงๆตอนนี้ไม่ได้ต้องใช้วิธีที่แยบยลและฉลาดกว่าเพื่อเอาชนะเธอคุณชายขอโทษนะจะมีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการโดยเลื่อนการฮันนีมูนออกไปก่อนเถอะนะคะร้อยฉันหาเงินได้มากๆฉันจะพาคุณไปฮันนีมูนที่ฮาวายนะคะที่รักเธอกำลังให้สัญญาในสิ่งที่รู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันก็มีงานต้องทำเหมือนกันงั้นเราก็ต่างคนต่างอยู่กับงานของตัวเองไปเถอะคุณโกรธแล้วคะมีผลอะไรที่ฉันต้องโกรธด้วยล่ะทำตัวดีๆหน่อยทำไมคุณพูดเสียงดังจังนะเอ๊ะทำไมถึงชอบมาเกาะฉันจังอะคุณต้องกำลังโกรธฉันแน่ๆฉันบอกก็ไม่ได้โกรธไงยุ่งทุกคนต่างก็ยุ่งสตูดิโอออกแบบแฟชั่นมิวทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมวางใจเถอะค่ะเราจะมีโชว์เด็ดๆของวงการแฟชั่นในอีกหนึ่งสัปดาห์แน่นอนดีมาหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นคุณก็จะได้เป็นผอ.ของวินและได้เป็นผู้หญิงของผมด้วยพี่เซนเยลเอกสารที่คุณต้องการค่ะส่งมาให้ฉันอีกไม่นานฉันจะได้เป็นบอสของที่นี่คุณเซียนจุ้ยคะสื่ออู่ซวงไม่ได้มาตามที่นัดหมายค่ะฉันชอบมากเสียนเย้วเธอดูสิฉันไม่เคยรู้สึกพอใจกับชุดหลักนี้แต่หลังจากที่อูซวงได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับแต่งมันก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยว่าไหมแน่นอนค่ะสายตาของคุณแหลมคมที่สุดในวงการช่วยเสียนให้โอกาสสื่ออูซวงสวมชุดหลักในงานเลยเธอไปสนิทสนมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันสวัสดีจ้ะเซียนเย่วเมื่อคืนหลังจากที่เราคุยกันเธอหลับสบายดีไหมนี่เธอต
เธอสองคนคุ้นเคยกันแล้วเลยเอ็มพวกเธอสองคนคุยอะไรกันล่ะอืมก็พี่เซนเย่บอกว่าฉันเคยเป็นนางแบบพาร์ทไทม์ให้กับนิยสารระดับล่างแล้วยังคิดอยากจะเป็นนางแบบให้กับแบรนด์แฟชั่นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างบินฉันก็เพ้อฝันไป